ดีค่ะจากข่าววงในกลับมาพบกับท่านชมอีกครั้งทางช่องนิวส์วันทีวีของประชาชนยุคนี้เป็นยุคแห่งการปฏิรูปยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใครที่ปรับตัวไม่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงก็จะถูกทิ้งไว้อยู่เบื้องหลังเอสทีวีก็เช่นกันตอนนี้ก็ต้องปรับตัวเล็กลงเพื่อให้ทันกับสถานการณ์และเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเราไปติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจสัปดาห์นี้กันค่ะยกเลิกกฎอัยการศึกประกาศใช้มาตรา44รัฐธรรมนูญชั่วคราว2557แทนนายกประยุทธ์ประกาศจะใช้อย่างสร้างสรรค์ประเดิมแก้ปัญหาคนจนและหวยแพงนักเลือกตั้งไม่รับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้านนายกคนนอกและเลือกตั้งผสมส.ส.และบัญชีรายชื่อหรือ Open List และไม่รับสรรหาสว.ทางอ้อมพบกับสัมภาษณ์พิเศษดร.เพ็ญโฉมแซ่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณนิเวศเผยวิกฤตปัญหามลพิษอุตสาหกรรมลามเข้าไปทำลายระบบนิเวศพืชและสัตว์น้ำยกเลิกกฎอัยการศึกหลังใช้มาแล้ว10เดือนประกาศใช้มาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57แทนทันทีขณะที่นายกย้ำว่าจะใช้อำนาจอย่างสร้างสรรค์ประเดิมแก้ปัญหาคนยากจนและหวยที่มีราคาแพงค่ะเมื่อเวลา 21:40 นาทีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอ่านประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกเลิกกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรโดยตอนหนึ่งของประกาศระบุสถานการณ์หมดความจำเป็นที่จะต้องใช้กฎอัยการศึกแล้วทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.ได้ออกคำสั่งตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ทันทีควบคุมสื่อที่เผยแพร่ข้อความกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้เจ้าพนักงานมีอำนาจเรียกบุคคลคุมตัวสอบห้ามชุมนุมเกิน5คนไม่ต่างกับกฎอัยการศึกทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันจะใช้อำนาจอย่างสร้างสรรค์ไม่เป็นเผด็จการถ้าไม่ใช่วัวสันหลังวะก็ไม่ต้องกลัวแม้จะมีอำนาจมากแต่จะไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขตยกเว้นคนที่คิดไม่ดีกับบ้านเมืองเท่านั้นยืนยันไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มตัววันนี้กังวลอีกแล้วกฎหมายถ้าท่านไม่ทำความผิดท่านจะกังวลอะไรกับผมมาตรา44มีอำนาจเหนือแสดงว่าเผด็จการมาตรา44ใช้เพื่อสร้างสรรค์ส่วนหนึ่งอีกส่วนปัญหาความมั่นคงถ้ามาเอาปืนมายิงกันอีกระเบิดไปไว้ผมก็ต้องจับมันจับมันทันทีนี่แหละคือกฎหมายใช่แบบนี้ไม่ใช่ก็ไปต้องไปรอขอหมายศาลแล้วมันจะจับได้เมื่อไหร่อ่ะวันนี้ที่จับได้ระเบิดเนี่ยเพราะมันมาแล้วเจอกำลังของเราแล้วมันก็ใช้ปืนพกยิงสู้กันอยู่ยิงถูกขามันก็กระเพิดวิ่งหนีไปนะแล้วก็มีเพื่อนมารับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาก็ไม่ได้เล่าให้ท่านเพราะเป็นเรื่องของการทำงานท่านก็สงสัยอยู่นั่นแหละผมไม่ใช่พวกผมไม่ใช่คนที่จะใจไม้สถานการณ์กับคนอื่นนะอธิบายเขาด้วยเดี๋ยวหาผมบ้าอำนาจรัฐบาลใช้มาตรา44ในทันทีเยียวยาเกษตรกร229คนที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวที่จังหวัดพิจิตรโดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกบข.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีมติจ่ายเงินเยียวยาแก่เกษตรกร 15,000 บาทวงเงิน52ล้านบาทโดยไม่ต้องรอให้คดีความที่อยู่ในศาลสิ้นสุดลงเพราะประชาชนเดือดร้อนหนักขณะเดียวกันยังเตรียมใช้มาตรา44แก้ปัญหาราคาสลากขายเกินราคาโดยไม่รอพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งที่กำลังพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพราะอาจไม่ทันเวลาเนื่องจากเดือนมิถุนายนจะครบกำหนดการจัดสรรโควต้าสลากใหม่การยกเลิกกฎอัยการศึกได้รับการขานรับจากสังคมธนาคารแห่งประเทศไทยและนักลงทุนระบุสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวกลับคืนมาอย่างไรก็ตามคสช.และรัฐบาลก็ยังไม่วางใจในสถานการณ์ของกลุ่มที่สูญเสียอำนาจที่ยังคงกวนเมืองหวังโค่นคสช.ด้วยการวางระเบิดต่างๆเพื่อสร้างสถานการณ์ไม่หยุดหย่อนล่าสุดยังมีการลอบวางระเบิดไดนามายเราจำเป็นต้องว่าผมให้ประเด็นไปว่าไปร่างรัฐธรรมนูญว่าอะไรที่เป็นปัญหาของประเทศไทยอะไรต้องพูดโฟร์ดไปก็ไปทำมาแล้วใช้กฎหมายตัวไหนไปทำมาเพื่อจะแก้ปัญหาเร่งด่วนระยะยาวรีฟอร์มระยะหนึ่งสองสามยาวกี่ปีก็ว่ามาทำกฎหมายมาหาความรับผิดชอบมาหลักกรองอะไรก็ว่ามารัฐบาลจะมีส่วนร่วมตรงไหน
รัฐบาลจะไม่ทุจริตได้อย่างไรรัฐบาลจะไม่ประโยชน์ทับซ้อนไหมรัฐบาลจะไปมีคนที่มาหนุนรัฐบาลใช้อาวุธสงครามต่อประชาชนได้ไหมถ้าถามว่าอเมริกานี่มาจากอะไรประเทศอะไรออสเตรเลียออสเตรเลียก็ไม่มีแบบนี้ถามบ้านเขามีไหมประชุมประท้วงรัฐบาลบริหารมีประท้วงมาปืนยิงกันบ้านเขามีไหมเนี่ยอธิบายอย่ามาพูดคำว่าฟรีดัมอยู่อย่างเดียวติดตรงนี้อยู่นั่นแหละดิโมคราซีผมเนี่ยเดียวกับดิโมคราซีถ้าไม่ดิโมคราซีแบบนี้ท่านไปนั่งนี้ผมไม่ได้อยู่แล้วยุคคสช.เนี่ยมันมีโซเชียลมีเดียมีสื่อโทรทัศน์สื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุที่คสช.ก็ให้เสรีภาพค่อนข้างมากในการวิพากษ์วิจารณ์เพราะการไปใช้มาตรา44เนี่ยตามอำเภอใจนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเช่นท่านนายกหรือท่านหัวหน้าคสช.อยากจะใช้มาตรา44โดยไม่พอใจใครเป็นรายบุคคลสมมติเป็นฝ่ายตรงข้ามเราก็บอกไม่ชอบขี้หน้าหมอเนี่ยเอาไปยิงเป้าเสียมันก็ทำไม่ได้ถึงทำได้เนี่ยสังคมก็คงประนามโลกก็คงประนามท่านหัวหน้าคณะรักษาความสงบวันนี้เป็นฮีโร่วันหน้าก็จะกลายเป็นอาชญากรซึ่งผมคิดว่าท่านไม่ทำอยู่แล้วนะครับเท่าที่ผมสัมผัสก่อนเหตุการณ์รัฐประหารเนี่ยเคยทราบว่าท่านเองก็ไม่ได้อยากกระทำการรัฐประหารสมชายแสวงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตวุฒิสภากล่าวว่าที่ผ่านมา10เดือนหลังจากคสช.ยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ใช้อำนาจอย่างพร่ำเพื่อแม้แกนนำนปช.อย่างนายจตุพรพรหมพันธุ์หรือนายณัฐวุฒิไสยเกลือคสช.ที่มีอำนาจก็ไม่จับตัวมาดำเนินคดีทั้งที่คนเหล่านี้พยายามโจมตีและให้ร้ายคสช.นอกจากนี้ยังมีการว่าจ้างล็อบบี้ยิสต์ในสหรัฐอเมริกาให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับส.ส.ของสหรัฐโดยร่วมมือกับทักษิณเหตุการณ์จลาจลเผาบ้านเผาเมืองโดยนปช.เครือข่ายระบอบทักษิณเมื่อปี51และ53หวังสร้างสถานการณ์ให้เกิดสงครามกลางเมืองให้คนไทยต้องฆ่ากันเพื่อให้ทักษิณได้กลับมามีอำนาจเป็นการใช้อาวุธสงครามซึ่งตอนหลังจับได้เยอะมากนะครับทั้ง M79 RPG M16 AK ระเบิดพูดได้ง่ายว่าสามารถสร้างกำลังรบให้กับหน่วยทหารราบเนี่ยได้ประมาณถึง2กองพันรบเนี่ยก็แสดงว่ามีการเตรียมการที่จะทำสงครามกลางเมืองขึ้นนะฮะพอเกิดการควบคุมสถานการณ์โดยที่มีการเชิญประชุมทุกฝ่ายเข้าไปเนี่ยวันนั้นเนี่ยฝ่ายอำนาจเก่าภายใต้ระบอบทักษิณเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะให้มีการแก้ไขสถานการณ์ไปในระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้องก็เป็นเหตุที่พลเอกประยุทธ์ท่านต้องตัดสินใจเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็ยึดอำนาจถามว่า10เดือนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยเคยใช้มาตรา44ควบคู่กับที่ต้องยืนยันคือใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับควบคู่กับกฎอัยการศึกในการไปนำตัวใครมาเข้าคุกโดยไม่มีเหตุผลไหมหรือจับใครมายิงเป้านะครับเหมือนในอดีตหรือผู้นำเผด็จการในบางประเทศหรือไม่ผู้นำปัจจุบันไม่เคยทำเลยแม้กระทั่งแกนนำที่เป็นถือเป็นฝ่ายตรงข้ามกับคสช.แล้วกันนะครับอย่างจตุพรณัฐวุฒิเนี่ยก็ออกมาโพสต์ Facebook บ้างจัดรายการทีวีอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่เห็นจับตัวมาดำเนินคดีหรือไปจับไปยิงเป้าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้ประสงค์ที่จะใช้อำนาจอย่างพร่ำเพรื่อนะครับแล้วก็ลุกแก่อำนาจนายกมลกมลตระกูลนักวิชาการได้วิเคราะห์ถึงการใช้มาตรา44แทนกฎอัยการศึกว่าต้องยึดหลักผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์สุขของคนในชาติไทยต้องไม่โอนอ่อนตามแรงบีบของอเมริกาที่มีผลประโยชน์ยกตัวอย่างมหาเทของมาเลเซียหรือลีกวนยูของสิงคโปร์ที่เขาเป็นเผด็จการแต่เขาทำเพื่อคนส่วนใหญ่ไม่สนใจอเมริกาจะบีบอย่างไรโดยเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักคือเรามีกฎหมายหมดแต่ว่าการบังคับใช้มันไม่มีมันถึงเป็นปัญหาไปเสียทุกจุดทุกเรื่องครับเรื่องม.44ก็เหมือนกันฮะถ้าว่าอยู่ที่ว่ามีหรือไม่มีไม่สำคัญที่การบังคับใช้จะบังคับใช้อย่างถูกต้องหรือชอบธรรมไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานอย่างไรมากกว่าที่ไปพูดกันว่าควรจะมีหรือไม่ควรมีควรจะเลิกหรือไม่ควรเลิก
พราะว่ามันต้องมองให้กว้างกว่านั้นว่าการบังคับใช้จะใช้อย่างไรที่ให้มันชอบธรรมหรือมีความเป็นธรรมนะครับอย่างมาเลเซียก็มีกฎหมายความมั่นคงที่อำนาจนายกรัฐมนตรีที่ค่อนข้างจะอำนาจที่เรียกว่าจะเรียกว่าเบ็ดเสร็จก็ได้ครับแต่ก็เขาก็ไม่ได้ใช้เพื่อคือถ้าใช้เพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมซึ่งหลายๆเรื่องมันแก้ไม่ได้หรือว่ามันติดเดดล็อกเนี่ยเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะมีอำนาจนี้แต่ต้องใช้อย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนายโทนี่คาตาลูชีอดีตผู้สื่อข่าวสงครามและนักวิเคราะห์การเมืองได้เคยเขียนบทความเตือนสติทำเนียบขาวถึงพฤติกรรมของสหรัฐเขาใช้คำที่ค่อนข้างรุนแรงว่าเป็นพฤติกรรมที่ต่ำทรามของสหรัฐที่มุ่งมั่นสนับสนุนฟื้นฟูระบอบทักษิณให้กลับมามีอำนาจทางการเมืองทำให้คนไทยจำนวนมากได้สำนึกว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การต่อสู้ระหว่างระบอบทักษิณกับกลุ่มจารีตเก่าอีกต่อไปแต่คนไทยกำลังต่อสู้กับอิทธิพลจากต่างประเทศที่มีวาระทำลายอธิปไตยกระบวนการทางการเมืองและสถาบันหลักของชาติสาเหตุหลักที่อเมริกาบีบไทยบีบรัฐบาลบีบคสช.เนี่ยเป็นเพราะว่าเห็นท่าทีว่าไทยเริ่มเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะไปใกล้ชิดกับคู่แข่งของอเมริกาก็คือประเทศจีนซึ่งก็นักวิเคราะห์และนักวิชาการทั่วโลกก็วิเคราะห์ว่าประเทศจีนใน20ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าจะต้องเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งไม่แพ้อเมริกาก็เนื่องจากว่าภูมิศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยซึ่งอยู่ใจกลางของทวีปเซาท์อีสต์เอเชียยังมีความสำคัญมากในเชิงยุทธศาสตร์ทางการทหารต่ออเมริกาเพราะว่าในจุดนี้เองอเมริกาจึงต้องการรัฐบาลที่เขาควบคุมได้ที่เขาสั่งการได้เขายิงแทรกแซงนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดและเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่อเมริกาต้องการบีบให้มีการเลือกตั้งบีบเพราะว่าอเมริกามองว่าถ้ามีการเลือกตั้งแล้วกลุ่มทุนซึ่งมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับอเมริกามากมายก็คงจะได้กลับเข้ามาเป็นรัฐบาลเขาก็ควบคุมได้โดยใช้วิธีการทางเศรษฐกิจและการเมืองคู่กันไปย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่คสช.จำเป็นต้องเข้ายึดอำนาจบริหารประเทศเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี57เนื่องจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์โกงกินล้มละลายทั้งทางกฎหมายและความน่าเชื่อถือของประชาชนสหรัฐกลับชื่นชมรัฐบาลยิ่งลักษณ์ว่าเป็นประชาธิปไตยและกล่าวหาพลเอกประยุทธ์หัวหน้าคสช.เป็นเผด็จการเข้ามายึดอำนาจทั้งที่คสช.ยุติสถานการณ์รุนแรงที่คนไทยกำลังฆ่ากันเองมีความพยายามระงับไม่ให้พลเอกประยุทธ์เข้าสหรัฐอเมริกาและบีบให้ไทยยกเลิกกฎอัยการศึกและเร่งให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วสำหรับวิธีไทยนะคงไม่ใช่สังคมมาทำอย่างเดียวนะเรื่องความรู้สึกเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านนานาประเทศเนี่ยผมได้พูดในการประชุมที่มิลานที่อะไรแล้วแต่ผมพูดเสมอว่าผมเองในฐานะเป็นผู้ขับเคลื่อนผมไม่มีหน้าที่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวมีหน้าที่กับอาเซียนด้วยมีหน้าที่กับประชาคมโลกอื่นๆด้วยในหน้าที่เราเป็นมนุษยชาติทั่วมาทั้งโลกต้องคิดตรงนี้ให้เราด้วยนะโดยเฉพาะยิ่งประชาคมตะวันออกตะวันตกต่างๆทั้งหมดมีความแตกต่างไงนะเมื่อกี้ผมบอกท่านไปแล้วว่าบอกให้ไปบอกสหรัฐด้วยเมื่อกี้เนี่ยเราจะเป็นสหรัฐใช่ไหมยูเอสเอบอกด้วยบอกว่าการตัดเสื้อไม่ตัดตัวเดียวใส่ทั้งทุกคนได้ไหมไม่ได้นะมันต้องใส่หลายขนาดตัดหลายขนาดมันต้องมีช่างตัดเสื้อไงใช่ไหมไม่งั้นก็ตัดเสื้อโหลมาใส่ได้หมดอ่ะนะเพราะนั้นอย่าตัดเสื้อตัวเดียวให้คนทั้งโลกมันทำไม่ได้นะแต่ประเทศมันมีปัญหาคนละอย่างกันแต่ด้วยความช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนของสหรัฐของประเทศตะวันตกทุกประเทศมันจะทำให้ประชาคมโลกมันดีขึ้นต้องมองในภาพมิติรวมคนทั้งโลกต้องมีความสุขนะสิ่งที่เขาเดินแผนเลือกโลกล้อมประเทศโดยผ่านล็อบบี้ยิสต์เนี่ยก็สำคัญเพราะว่าสหรัฐอเมริกาก็เป็นหัวโจกของการส่งออกประชาธิปไตยนะครับแบบที่วิธีที่ฝรั่งเชื่อกันส่งเสื้อตัวนี้มาให้คนไทยใส่ด้วยนะครับแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกที่ใดที่ประชาธิปไตยไปเนี่ยความจริงเป็นสิ่งดีนะหรือเป็นสิ่งที่เลวน้อยที่สุดในระบบการปกครองเนี่ยดีกว่าเผด็จการแน่นอนดีกว่าระบบคอมมิวนิสต์แน่นอนแต่ว่าถ้าไม่พร้อมเนี่ยมันก็เกิดการฆ่ากันนะครับเหมือนที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับหรือแม้แต่ปล่อยให้มีการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่ถูกใจอย่างที่ได้ที่อียิปต์เนี่ยก็ให้กำลังทหารเนี่ยปฏิวัติเห็นไหมฮะเพราะไอ้ระบอบประชาธิปไตยส่งออกของสหรัฐอเมริกาก็เป็นปัญหาของโลกอยู่ในปัจจุบันที่เกิดการเข่นฆ่ากัน
กิดสงครามไม่ว่าจะเป็นซีเรียไม่ว่าจะเป็นยูเครนไม่ว่าจะเป็นที่อียิปต์หรือแม้กระทั่งบงการให้ซาอุดิอาระเบียไปทิ้งระเบิดที่เยเมนในปัจจุบันเพราะว่าต้องการที่จะบล็อกอิหร่านจุดตรงนั้นเป็นจุดการขนถ่ายน้ำมันในช่องแคบสำคัญของสหรัฐเราก็ต้องดูว่าสถานการณ์เราของเราตอนนี้มันอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็มีความจำเป็นแค่ไหนคราวนี้มีข่าวก็ออกมาว่าโลกตะวันตกเนี่ยพยายามที่จะบีบให้เรามีการเลือกตั้งเร็วๆหรือว่ายกเลิกกฎอัยการศึกเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามหาอำนาจตะวันตกเนี่ยโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยก็มีผลประโยชน์เหมือนปลาหมึกที่มีหนวดชอนชัยไปทั่วโลกนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะใช้นโยบายมาตรฐาน2มาตรฐานตลอดหรือหน้าไหว้หลังหลอกกับประเทศอื่นๆเช่นเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศที่อเมริกาสนับสนุนในยุโรปในตะวันออกกลางไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะแต่ก็มีหลายประเทศที่ผู้นำเป็นเผด็จการแล้วก็ใช้ความรุนแรงกับประชาชนแต่ก็อเมริกาก็ไม่เคยไปวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าอะไรกับเป็นพันธมิตรที่ดีหรือประเทศอื่นที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับอเมริกาอเมริกากับใช้อีกมาตรฐานหนึ่งนะไม่รับใช้ผลประโยชน์ไม่ยอมเป็นลูกไล่ของอเมริกาก็ใช้อีกมาตรฐานหนึ่งเช่นอ้างคำว่าเป็นเผด็จการอ้างเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งอะไรของเป็นที่ทราบกันดีว่าทักษิณเป็นเพื่อนสนิทของตระกูลบุชมาเป็นเวลายาวนานรับใช้นักการเมืองทุนสามานตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สนามการเมืองเมื่อทศวรรษ2540ทักษิณเข้าไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทคาลายกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทกงสีใหญ่ที่หาทุนการเมืองสนับสนุน CIA สร้างเหตุร้ายทำลายความมั่นคงของประเทศที่ไม่สมประโยชน์ให้กับอเมริกานายโทนี่ระบุในบทความของเขาว่านับตั้งแต่วันแรกที่ทักษิณถูกโค่นอำนาจเมื่อเดือนกันยายนปี49กลุ่มบริษัทประชาสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตลอดถึงกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ที่มีอิทธิพลทางการเมืองในวอชิงตันซึ่งอยู่ในอาณัติของบริษัทคาลายกรุ๊ปช่วยสร้างกระแสประชาสัมพันธ์สนับสนุนระบอบทักษิณอย่างเปิดเผยเช่นนายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมที่ทักษิณจ้างมาเป็นทนายว่าความให้กลุ่มนปช.เสื้อแดงและกวนประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่ปี53นายโทนี่ได้เขียนถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยอมทำลายพิธีการทูตเพื่อช่วยเหลือระบอบทักษิณว่าเพราะขณะนี้อยู่ในตำแหน่งนายกทักษิณรับใช้ผลประโยชน์อเมริกาเต็มที่ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงการที่เราโดนโจมตีจากสากลซึ่งต้องเรียนว่าสากลนั้นเนี่ยมีข้อมูลที่เข้าใจผิดจากบริษัทล็อบบี้ยิสต์นะครับซึ่งผมยืนยันว่ามีการจ้างวานนะครับบริษัทเหล่านี้บริษัทอย่างเช่นในอัมสเตอร์ดัมก็ชัดเจนว่ารับจ้างคุณทักษิณบริษัทของลูกชายนายเจมส์เบเกอร์แล้วก็บริษัทล็อบบี้ยิสต์อีกแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รับเงินค่าจ้างประมาณ10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ300ล้านบาทต่อปีในการที่ไปให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ส.ส.และส.ว.สหรัฐผมเองไปพบกับส.ส.กับสหรัฐหลายคนนะครับ10กว่าท่านในทั้งเดโมแครตรีพับลิกันเนี่ยก็ได้ทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นไปจากบริษัทล็อบบี้ยิสต์ทั้งสิ้นไม่ได้ข้อมูลโดยตรงจากเราบางท่านเนี่ยถึงก็เอ่ยเขาไม่เคยได้พบกับส.ส.ส.ว.ไทยเลยนะในการให้ข้อมูลตรงๆแบบที่ผมไปให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราคนที่คิดดีพูดดีทำดีไม่ทำร้ายชาติบ้านเมืองก็ไม่ต้องกลัวอำนาจเผด็จการใดๆยกเว้นคนชั่วเท่านั้นส่วนคสช.ซึ่งมีอำนาจมากขนาดนี้แล้วหากไม่ยึดหลักทำเพื่อชาติบ้านเมืองก็น่าเสียของค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการ